เปลี่ยนปั๊มคาร์ดนะครับเชฟโรเลตนะครับบรรดาเชฟโรเลตมาสด้าฟอร์ดนะครับจะดีไซน์ปั๊มคาร์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ข้างในเกียร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอมันเสียแล้วจำเป็นต้องขึ้นลิฟต์แล้วก็ยกเกียร์ลงแล้วถึงจะเปลี่ยนได้นะครับมันเลยทำให้ลำบากนะครับเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเกียร์แบบนี้นะครับพอเปลี่ยนใหม่เอาของใหม่ใส่เข้าไปก็ลักษณะนี้นะครับมันเลยต้องยกเกียร์ลงนะครับก็เลยเสียค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแพงกว่าเขาปั๊มคลาสเชฟโรเลตนะครับให้ดูนะครับเชฟโรเลตตัวนี้นะครับตอนนี้วิศวกรเขาดีไซน์ดันสร้างแม่ปั๊มคลาสอยู่ข้างในเนี่ยเวลามันแตกปุ๊บเนี่ยให้สังเกตเราจะมีน้ำมันเบรกไหลมาเวลาใส่ใหม่เลยต้องเอาไอ้นี่ออกเอาไอเกียร์ลงมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วต้องคอนเนคกับตัวนี้จึ๊กเนื้ออ่ะดูนะใส่เข้าไปนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวนี้เป็นกิ๊บล็อกเสร็จใช่ไหมล่ะดึงออกซะนั่นแหละแล้วตัวคายเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้โอเคนะครับเมื่อวิศวกรดีไซน์มาแบบนี้เราต้องยอมรับสภาพมันแล้วก็มันเป็นเรื่องยากนะครับเวลามันเสียปุ๊บเราก็ต้องรื้อยกเกียร์ลงมามันเลยเสียค่าใช้จ่ายค่าแรงค่าอะไรแพงนะครับเป็นของเชฟโรเลตนะครับมันจอกรุ่นนี้ก็คือเชฟมาสด้านะครับมาสด้าก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ฟอร์ดก็เป็นอย่างนี้หลายๆคันเป็นอย่างนี้หมดเลย